ก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับถ้าเราจะเป็นภาษาเนี่ยเราก็นิวขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็เป็นโมเดลอะไรก็ได้เทสแล้วเทสเข้าๆนะครับแล้วก็นิวขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเพิ่มภาษานะครับเนี่ยครับมุมซ้ายบนเราเพิ่มเป็นสองภาษานะครับอันแรกอาจจะเป็นไทยโอเคพอเราเพิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยในส่วนของการเปลี่ยนภาษานะครับเราจะใช้ฟังก์ชันบัตทอนที่เป็นนี่นะครับเป็นภาษาเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับสมมติว่านี้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือกไปเลยแล้วก็เบสอิเลเมนต์ว่าภาษาไทยอันนี้เราเลือกเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกอันหนึ่งเราเป็น e n g l i s นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูภาษานะครับเราอาจจะเป็นปุ่มเป็นแท็กเป็นเท็กนะครับเริ่มงานครับเป็นไทยเราภาษาอังกฤษ start map machine นะครับเริ่มงานเครื่องจักรครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับลองซิมูเลตดูนะครับโอเคเดี๋ยวเตือนนิดนึงนะครับตอนนี้ตัวอันนี้เราโชว์เป็นนี้เลยนะครับไม่ต้องโชว์สถานะแล้วก็ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นดิจิทัลด้วยเราลองเพิ่มอีกสักปุ่มครับหรือว่าจะเป็นปุ่มก็ทำได้นะครับสมมติว่าเราโชว์แรมนะครับที่เป็นภาษาไทยก็ปิดนะครับนี่ก็ off monitor ก็อาจจะเป็นอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวให้เราดูนะครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับ off เพิ่มงานขึ้นก็นี้นะครับสำหรับผมถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ